ค่ะโครงการดีๆจากปตท.นะคะทางด้านของปตท.ก็ได้ร่วมกันกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้มีการจัดโครงการลมหายใจเพื่อน้องนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยนะคะจำนวน 60,000 รายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยกลับเข้ามาเรียนในภาคเรียนนี้ค่ะปีการศึกษา 2565 ค่ะนายอรรถพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและดร.ไกรยศภัทราวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์โครงการลมหายใจเพื่อน้องเพื่อคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วหลุดออกไปจากระบบการศึกษาในปี2565นะคะก็คือเด็กในรอยต่อสมมติว่าจบม.3และทีนี้กำลังจะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรื่องของเงินทองเรื่องของทุนการศึกษาของพ่อคุณแม่เนี่ยมีไม่เพียงพอก็เลยไม่ได้ศึกษาต่อนะคะนี้โครงการนี้เขาก็ไปดึงกลับมาให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้เป็นอย่างดีโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะก็ทำให้รายได้ของหลายครัวเรือนนั้นลดลงเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากนั้นมีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาปตท.ก็เลยมีการจัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นโดยตั้งเป้าหมายมอบทุนการศึกษากว่า150ล้านบาทผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ค่ะโดยรวมนะครับผลกระทบที่คาดการณ์จะคาดการณ์ว่ามีผลกระทบกว่า 60,000 คนทั่วประเทศนะครับจึงขอเชิญชวนแล้วครับโครงการดีๆนะครับกับการสร้างกิจกรรม PTT Virtual Run นะครับแปลงกิจกรรมใจความสำคัญครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เนี่ยทุกคนสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับเป็นการวิ่งสะสมระยะทางทุก1กิโลเมตรเนี่ยมูลค่าเป็นเงินนะเท่ากับ250บาทโดย10กิโลเมตรนะครับจะมีมูลค่าทุนการศึกษาใน 2,500 บาทแน่นอนครับว่าโครงการนี้ก็จะเหมาะสมในการดึงเด็กๆน้องๆหนูๆที่ขาดโอกาสที่จะหลุดออกจากระบบเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระบบทางด้านความสำคัญคุณอรรถพลได้กล่าวไว้ว่าปตท.เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรากฐานของประเทศไทยนะครับแล้วเรื่องของโควิด-19 ก็สร้างผลกระทบมากมายดังนั้นเนี่ยน้องๆหนูๆที่จะหลุดออกจากระบบ 60,000 คนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้กับการต่อลมหายใจนะครับก็จะสามารถช่วยได้ทั้งคนให้บุญก็คือได้สุขภาพที่ดีส่วนคนที่ได้รับโอกาสก็สามารถต่อลมหายใจเพื่อเป็นการศึกษาสามารถเดินหน้าต่อไปในอนาคตได้นี่คือโครงการดีๆของปตท.หรือว่า PTT นั่นเองนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยนะเขามีความรู้ความสามารถบางคนนี่เรียนเก่งเลยแหละคุณแต่บังเอิญว่าเกิดสะดุดแบบนี้นะทางด้านของเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันเกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะเมื่อมีโครงการดีๆแบบนี้ก็จะสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษานั่นเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติเราได้อีกทางนึงด้วยนะคะ